บทบันทึกแห่งการค้นหาดีว่าไทยแลนด์ยังคงดำเนินต่อไปเราได้สาวเสียงดีที่เมคโอเวอร์จนชนะใจกรรมการมาแล้ว3คนพวกเธอยังต้องเดินหน้าเมคโอเวอร์และพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อฟาดฟันชิงตำแหน่งดีว่าไทยแลนด์เพราะยังมีสาวเสียงดีอีกหลายคนที่จะมาใช้เสียงร้องเพื่อคว้าสิทธิ์เมคโอเวอร์เช่นกันและคืนนี้ใครจะเป็นสาวคนที่สี่ที่ได้ไปเมคโอเวอร์เสียงร้องและการแสดงของเธอจะชนะใจกรรมการและได้เข้ารอบหรือไม่เสียงเปลี่ยนสวยนะครับเป็นเวทีการประกวดที่ฉีกทุกกฎของเวทีของการประกวดร้องเพลงครับไม่สนรูปลักษณ์ไม่สนรูปร่างหน้าตาวัดกันที่เสียงและความสามารถล้วนๆครับและสำหรับสัปดาห์นี้จะเป็นใครได้รับการเมคโอเวอร์ไปที่ห้องออดิชั่นรูมเลยครับผู้ที่อยู่ตรงหน้าผมทั้งหมดนั่นก็คือคณะกรรมการทั้ง5ท่านครับนอกจากนี้เรายังมีอีก2ผู้เชี่ยวชาญทางด้านความงามครับที่จะมาเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการทั้ง5ท่านครับเช่นเคยครับผมจะให้ฟังเสียงก่อนนะครับเสียงแรกมาครับฮัตั้งแต่เจอเธอเสียงเก๋ๆนะมีสไตล์เสียงที่2มาครับI woah 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 คนนี้ก็มีพลังคู่นี้น่าจะทางเดียวกันนะรู้สึกได้จากเสียงที่เราได้ยินนะครับได้ยินเสียงไปแล้วเห็นหน้ากันบ้างดีกว่าครับเชิญเลยครับคุณแตงโมและคุณไหมแก้วครับคุณแตงโมและคุณไหมแก้วได้ยินเสียงซึ่งดูทรงของเสียงแล้วน่าจะไปในทิศทางคล้ายกันคุณแตงโมจะได้ร้องก่อนนะครับคล้ายกันเนาะคล้ายกันมากเหมือนเป็นพี่น้องหน้าก็คล้ายกันด้วยเสียงก็คล้ายกันด้วยเดี๋ยวจะให้คุณไหมแก้วไปนั่งพักแล้วก็ดูคุณแตงโมร้องเพลงก่อนนะครับน้องแตงโมนะครับตอนเด็กๆเธอเป็นเด็กน่ารักมากคือป๊อปปูล่าแหละโอ้ยคนจะต้องรู้จักได้รับโอกาสมากมายครับแต่พอโตขึ้นนี่คือสิ่งที่เธอรู้สึกก็คือหน้าตาที่เคยน่ารักมันเริ่มเปลี่ยนไปคำชมและโอกาสมันก็เริ่มหายไปท่ามกลางความสับสนวุ่นวายในเมืองกรุงฉันคือหนึ่งคนที่จากบ้านมาไกลเพื่ออนาคตเพื่อครอบครัวที่มองดูอยู่ข้างหลังฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้กลับมาระนองเพราะที่นี่คือบ้านเกิดของฉันและที่สำคัญมีคนที่ฉันรักรออยู่ชื่อแตงโมค่ะอายุ20ปีเป็นคนจังหวัดระนองค่ะตอนนี้ขึ้นมาศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ค่ะแล้วก็รับจ๊อบร้องเพลงกลางคืนค่ะแตงโมเริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุ4ขวบค่ะตอนแรกๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เปิดเพลงลูกทุ่งให้ฟังเลยค่ะแตงโมก็เลยจะคลุกคลีกับวงการลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะตอนเด็กๆนะคะแตงโมค่อนข้างที่จะเป็นคนที่หน้าตาน่ารักค่ะก็จะได้รับเลือกให้ไปทำกิจกรรมต่างๆเช่นเดินพาเหรดร้องเพลงนะคะออกหน้าเสาธงบ่อยๆทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยได้รับโอกาสพิเศษมากกว่าเพื่อนๆแต่ว่าพอเราโตขึ้นเนี่ยก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเหมือน
มือนเราหน้าตาไม่ได้น่ารักเหมือนเดิมอะค่ะเราไม่สวยเหมือนตอนเด็กๆทำให้ได้โอกาสน้อยลงอะค่ะคืออาจารย์ก็จะสนใจคนที่เพื่อนๆที่สวยกว่าตอนอายุ12ได้มีโอกาสได้ทำอัลบั้มค่ะแต่ว่ากระแสที่ตอบกลับมาก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะคะก็เวลาไปออกคอนเสิร์ตหรือว่างานส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่หลักๆเลยอ่ะมันปัญหามันก็คือหน้าตาแล้วก็ผมเผ้าของแตงโมที่มันยังไม่ดีพอที่จะเป็นนักร้องดังหรือว่าประสบความสำเร็จได้เลยอะค่ะเราก็เลยโดนดองอยู่4ปีก็คือประกวดร้องเพลงไม่ได้เลยออกงานไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ได้ออกอัลบั้มด้วยทำให้เส้นทางในการเดินทางของศิลปินตอนนั้นมันจบไปตอนนั้นค่ะเส้นมา5ปีมีงานอยู่ประมาณ1ปีอีก4ปีก็ค่อนข้างจะเงียบไปและความรู้สึกของเธอเองก็ด้วยเช่นกันเธอรู้สึกว่าสมัยเด็กๆเธอได้รับการยอมรับและมีโอกาสเข้ามาหาเธอมากกว่านี้และปัจจุบันมันก็เริ่มจางหายไปทำไมพี่ไม่รู้สึกว่าหนูไม่สวยอะตอนนี้หนูไม่รู้ว่าเหมือนกับทุกๆคนชอบแบบไหนอาจจะมีพิมพ์นิยมที่ต่างกันนะคะแต่ก็จะมีพิมพ์นิยมนึงที่อาจจะสวยน่ารักแต่ว่าไม่ใช่แบบหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆหนูชอบตัวเองนะคะหมายถึงหนูดูกระจกแล้วหนูก็ชอบสิ่งที่พ่อแม่ให้มาแต่เพียงแต่ว่าพอมันออกไปข้างนอกพอไปเจอทุกๆคนนะคะเหมือนมันต้องเปลี่ยนจริงๆอะค่ะเหมือนทุกคนอาจจะไม่ได้คิดแบบหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ผมว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลอย่างที่เราเข้าใจครับวันนี้เธอเป็นฝ่ายวิ่งมาหาโอกาสเองเพื่อต้องการจะเป็นดีว่าคนต่อไปของเมืองไทยมาเวทีให้น้องเลยครับเชิญครับYeah.
ชิญครูอ้วนก่อนเลยครับการร้องเพลงของน้องเป็นยังไงบ้างฮะดูเหมือนไม่มีอะไรเนาะไม่ได้แผดมากมายถ้าบอกว่าจะเป็นดีว่าก็ต้องมาเป็นแบบแผดพลังเสียงไฟแลบเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่สิ่งที่มันมีมันคืออะไรที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยแกงอ่ะเฮ้ยมีของอ่ะมันก็คือคุณภาพเสียงที่มันใสค่ะใสแล้วก็มันชัดชัดทุกตัวโน้ตชัดทุกคำร้องชัดทุกอารมณ์ซึ่งถ้าบอกว่าคนไม่รู้ไม่เข้าใจก็มีความรู้สึกก็ร้องง่ายๆอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยนี้ก็ร้องเอื้อนๆไปอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละค่ะคือชั้นเชิงของการร้องเพลงแบบคนมีความรู้เป็นแบบบลูส์ลูกทุ่งเลยนะนี่เป็นนวัตกรรมใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวต้องคุยกันผมเห็นพี่ดีกำลังเหมือนนั่งเคาะและคิดอะไรอยู่เหมือนจังหวะมันคือจังหวะอะไรใช่คือสำหรับตัวแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ยากมากในการที่เราจะร้องให้ได้ดีเลยอ่ะเก่งมากค่ะขอบคุณนะครับซึ่งขอถามพี่ดีนิดนึงครับด้วยการร้องเพลงของน้องผมสังเกตพี่ดีละเหมือนพี่ดีกำลังจะนับจังหวะหรือเคาะหมายถึงกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังคิดอะไรอยู่คือจังหวะแบบนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่ร้องยากมากเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนจังหวะตบมือระหว่างที่เราตบมือเนี่ยมันมีจังหวะซ่อนอยู่มันมีจังหวะซ่อนอยู่แบบยิบเลยคือถ้าตีไฮแฮทเนี่ยจะดังเงี้ยคือมันมีจังหวะละเอียดปนอยู่ในนั้นเพราะมันเป็นสไตล์บลูโซลหรืออะไรพวกเนี้ยนะแล้วมันยากที่จะเอาการเอื้อนแบบไทยเข้าไปผสมเกิดมาไม่เคยได้ยินแบบนี้อยากทำงานด้วยเลยอ่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วถ้าอยากทำงานด้วยก็ต้องเลือกน้องนะครับขอชมเลยค่ะซึ่งน้องอยากได้โอกาสแบบนี้แหละครับแก้มครับคุณเป็นดีฟ้าอยู่แล้วคุณมีอะไรวิจารณ์หรือว่าแนะนำน้องไหมครับเป็นคนใต้ใช่ไหมคะคนใต้ค่ะแร่งได้จะไม่รู้แร่งได้ค่ะพี่แก้มนี่อารมณ์มานานแล้วชอบพี่แก้มมากเลยค่ะจริงค่ะไม่แปลกเลยเขาอวยกันอย่างนี้เลยเหรอฮะขอโทษค่ะนอกหน้านอกหน้านิดนึงนะครับคุณแก้มครับว่าพรื้นะคะเอาโหแรงไม่ได้ด้วยแรงไม่ได้แล้วไม่คือเสียงลูกเอื้อนมันคมมากเมื่อกี้มันคือเป็นการฟิวชั่นที่ผสมผสานระหว่างความเป็นบลูส์เป็นป๊อปแล้วก็ลูกทุ่งไทยที่เราอนุรักษ์เอาไว้เพราะเสียงเราร้องลูกทุ่งดีมากมากคมแบบพี่ลิเดียแบบจริงๆคือแบบมันคมแล้วมันแบบมันขนลุกมันแบบคมบาดเข้ามาจริงๆชื่นชมที่เขายังอนุรักษ์แล้วก็รักษาสิ่งที่เขามีดีไว้อยู่จริงๆใช่ไหมคะพี่ดีคือควรคือสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่วัฒนธรรมหลายๆประเทศก็ดัดแปลงมาเพื่อจะเอาวัฒนธรรมของประเทศเขาบวกกับความเป็นสากลแล้วเอามาให้ประเทศอื่นชื่นชมจริงๆค่ะและนี่คือตัวอย่างที่น่าทำมากมากๆขอบคุณน้องแก้มครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใบหน้าของน้องใกล้ๆนะครับแล้วดูว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เธอคิดว่ามีจุดบกพร่องที่คนอื่นเห็นว่าเธอบกพร่องมันมีจริงหรือเปล่าจอมาครับเด็กฉลาดใช่ค่ะเขาพูดจามีสติสำหรับผมว่าน้องเป็นคนหน้าไทยที่คมเข้มและชัดเจนอยู่แล้วเครื่องหน้าชัดมากสวยอยู่แล้วคิ้วตาจมูกปากน่าจะมีสวยอยู่แล้วแค่นั้นฟันสวยมากยิ้มได้ลูกฟันสวยจริงๆน่ารักปากอย่างเงี้ยปากอินเตอร์เลยนะเนี่ยมีความยิ้มแล้วมีเสน่ห์มากใช้เชดดิ้งทิ้งเลยเนี่ยจริงใช้เชดดิ้งช่วยด้านข้างครับเลือกรองพื้นนะเลือกรองพื้นให้เหมาะสมอ่ะปกติทำผมแบบไหนก็มีปล่อยบ้างค่ะแล้วก็ปกติจะรวบตึงแบบนี้ค่ะนี่คือการทำผมปกติในชีวิตประจำวันครับเต็มที่ก็คือปล่อยผมแสกกลางแสกข้างนะครับก็ออกกำลังกายแหละถ้าลดน้ำหนักอย่างนี้หน้าก็ยิ่งเดียวผมว่าเท่าที่เห็นคณะกรรมการไม่ได้ติดเลยนะรู้สึกว่าโอเคแล้วคุณหมอครับรัตมูลครับสำหรับใบหน้าที่น้องบอกว่าอยากจะปรับปรุงพัฒนามันสามารถทำอะไรได้บ้างไหมครับ하나물어보고싶어요아이돌이되고싶어요아니면은그냥 R&B 같은이런트로트가수가되고싶어요คำตอบอาจจะงงๆนะคะแต่อยากเป็นนักร้องลูกทุ่ง R&B ค่ะ
그러면 우리나라의 그 걸그룹 같은 그런 외모는 아니겠네요. 그냥 มีหน้าโครงหน้าแบบนี้แต่สวยขึ้นนะคะอยากจะคงความเป็นตัวเองแต่ว่าอยากจะความมีความสวยที่มันชัดมากขึ้นเหมือนกับว่า first impression ของทุกๆคนเห็นแล้วแบบดูดีสวยค่ะแต่ว่าอยากจะคงสไตล์ความเป็นไทยหรือว่าความเป็นเราให้มันคงอยู่ตอนนี้อยู่ค่ะเว้นจุ๊กนุ่นซับิ조금위치가낮아요얘만약간올려서맞춰줍니다불빛이눈에보이는여기반사되는위치가조금낮아요눈뜨는힘이약해요이거또조금올려줄겁니다코할거고요여기를갖다가슬림하게하는거에포인트를둘거예요그정도만해도최고의스타가될겁니다ขอบคุณนะครับคุณหมอครับรัตมูลซึ่งพี่เชื่อแบบนั้นเหมือนกันสุดท้ายถ้ามันเป็นตัวเราที่สุดอะคนจะเป็นซูเปอร์สตาร์ไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวไม่ได้แค่หล่ออย่างเดียวหรอกมันอยู่ที่ความสามารถด้วยเช่นกันพี่โจครับลุกล่ะที่เราเห็นขอสารภาพตั้งแต่แรกเลยนะครับคือตั้งแต่แรกเนี่ยเอารูปน้องมาดูก็คิดไม่ออกแล้วก็พอน้องร้องเพลงขึ้นมาเนี่ยมันก็คิดออกมาได้เลยว่าน้องเขามีความสวยสวยแบบไหนสวยแบบเขามีความสวยแบบมีกลิ่นของพื้นถิ่นพื้นบ้านอะไรบางอย่างมันมีลากมันมีสไตล์เป็นของตัวเองก็เลยนึกถึงการแต่งกายว่าจริงๆน้องเป็นคนตัวเล็กอะไรเงี้ยก็แต่งกายให้กระชับแต่ก็เป็นโครงเสื้อทันสมัยแต่มันอาจจะมีการนำเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นหรือว่าผ้าอะไรบางอย่างใส่เข้าไปให้มันมีสไตล์ที่แตกต่างจากคนทั่วไปแค่นั้นเองน้องก็สวยแปลกแยกจากคนอื่นแล้วแค่นั้นเองครับคงความเป็นตัวเองเอาไว้เนาะและอาจจะเป็นเสื้อผ้าพื้นเมืองก็ได้ใช่แต่ว่ามาปรับให้เป็นโครงเสื้อทันสมัยอะไรเงี้ยครับจะได้ปรับทั้งหมดครับถ้าน้องได้ผ่านเข้าไป make over ที่เหลือต้องลุ้นอีกหนึ่งคนช่วงหน้าครับมาลุ้นกันครับว่าคุณไหมแก้วคู่แข่งของเธอจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับดีฟ้า make over เสียงเปลี่ยนสวยครับกติกาการแข่งขันรายการเราได้คัดเลือกสาวเสียงดีจากทั่วประเทศให้เหลือ16คนเข้ามาแข่งขันกันและมีเพียง8คนที่จะได้ make over หัวจรดเท้าแล้วกลับมาแข่งขันกันเพื่อหาที่สุดของสาวเสียงดีเพียงหนึ่งเดียวเพื่อรับรางวัลดีว่าไทยแลนด์ดีว่าไทยแลนด์จะได้รับเงินรางวัลจากซันซิลจำนวน 500,000 บาทและจากทีพอต 500,000 บาทรวมมูลค่า 1 ล้านบาทกลับสู่รายการดีว่าเมคโอเวอร์เสียงเปลี่ยนสวยนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับคุณได้ทำมาตรฐานไว้ดีมากต้องลุ้นคู่แข่งของคุณแล้วเชิญเลยครับคุณไหมแก้วครับตอนนี้ผมบอกเลยครับว่าความกดดันและความคาดหวังในสตูดิโอมีอยู่เยอะมากพร้อมนะค่ะเป็นกำลังใจให้พี่เขาด้วยนะเชิญพักก่อนเลยครับคุณไหมแก้วนะครับที่เธอรู้สึกคือหน้าของเธอดูเวียงดูเป็นคนหน้านิ่งหน้าดุหน้าวีนจึงทำให้ถูกกล่าวหาว่าไม่เต็มใจร้องเพลงคนอื่นมักบอกว่าฉันเป็นคนหน้าหยิ่งหน้านิ่งภายนอกดูแข็งกระด้างและเพราะหน้านิ่งแบบนี้ทำให้ฉันพลาดโอกาสในชีวิตหลายครั้งชื่อไหมแก้วค่ะตอนนี้ทำงานเป็นนักร้องกลางคืนเคยมีครั้งหนึ่งเกือบโดนไล่ออกเพราะว่าเขาบอกว่าหน้าดูหยิ่งดูนิ่งเหมือนไม่มีความสุขกับการทำงานเหมือนมาเฟื่องใจทำงานตอนที่เกือบจะโดนไล่ออกก็รู้สึกเครียดค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆเราก็ไม่ได้มีอะไรเราไม่ได้ไม่มีความสุขกับการทำงานเราแค่หน้าเป็นแบบนี้อยู่แล้วเคยไปเข้าร่วมรายการหนึ่งที่เราได้เข้าไปถึงรอบถ่ายทอดสดนะคะก็รายการนี้เนี่ยเขาเหมือนสร้างคาแรคเตอร์ให้เราดูมั่นใจมากแล้วก็เหมือนเป็นคนที่ชอบว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำให้เกิดกระแสทางลบในโลกโซเชียลค่ะในเว็บไซต์ต่างก็ตอนนั้นก็มีคอมเมนต์ก็เก่งนะเสียงดีแต่ว่าถ้านิสัยอย่างนี้ก็ไปไม่รอดในวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว
ก็บอกว่ามั่นใจไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยมั่นหน้าไปหรือเปล่าแล้วพ่อมาเห็นก็เขาก็รู้สึกสงสารเราเขาก็มาแบบมาตอบโต้ให้มาออกตัวแทนหรืออะไรแบบนี้ค่ะมาตอบกลับแล้วทีนี้ก็มีคนมาคอมเมนต์ต่อแบบไม่ดีเลยเราก็เลยรู้สึกว่าสงสารพ่อที่ไม่อยากให้มาเห็นคำพูดที่เขาใช้ในการว่าเราแบบนี้ค่ะก็อยากจะให้คนอื่นได้รู้จักตัวตนจริงๆเหมือนกันเหมือนที่เพื่อนเรารู้จักเหมือนที่ครอบครัวเรารู้จักอยากจะก้าวข้ามความกลัวของเรานะคะแล้วก็อยากจะแสดงตัวตนที่แท้จริงของเราให้ทุกคนได้เห็นนะคะคุณไม่ใช่คนหน้าเหวี่ยงจริงๆแล้วคุณยิ้มคุณก็ดูอารมณ์ดีโดยปกติอยู่แล้วมีปมอะไรทำให้เรารู้สึกว่าไม่พอใจใครรอบข้างไหมไม่ได้ไม่พอใจค่ะก็แค่หน้าเราเป็นอย่างเงี้ยเฉยๆใช่อย่างที่บอกไปก็เหมือนบางทีก็ให้ยิ้มตลอดก็เหมือนไม่มีเหตุผลอะไรค่ะใช่ใช่ค่ะเรื่องหน้าดุเนี่ยเราเป็นพวกเดียวกันผมเข้าใจเลยเด็กๆเดินมาปกติเห็นหน้าปุ๊บมันกลมไปอย่างนี้เลยแบบเฮ้ยเราก็อยากให้ใครๆเขามันไปเลยอ่ะแต่จะให้กูเยอะดูเดินยิ้มมาอย่างนี้ตลอดไม่ไหวไงดูไม่ใช่ไงดูต้องพบแพทย์เป็นเหมือนกันแต่ว่าในที่สุดแล้วพอคนรู้จักเราแล้วมันก็ทุกอย่างมันก็คลี่คลายคือผมว่ามันเป็นด้วยตัวของตัวเองใช่ไหมครับใช่คือด้วยรูปหน้าอย่างที่บอกค่ะว่าถ้ารูปหน้าเนี่ยเป็นโครงเนี่ยแล้วตาชี้ด้วยเนี่ยจะมีโอกาสที่จะดูหน้าดุจริงๆข้างในใสๆแบ๊วๆใช่ไหมแล้วเสียงของเราอ่ะเราเป็นคนเสียงต่ำด้วยมันดูดุด้วยเนื้อเสียงแล้วเนื้อเสียงต่ำเขาเรียกว่า demand voice เป็นเสียงสั่งเสียงแบบ control เสียงมันจะมี power ใช่มีพลังงั้นเราก็อย่างที่บอกว่าปรับก็ยกแก้มนิดนึงคืออาจจะไม่ได้ต้องยิ้มแฉ่งตลอดเวลามันก็ดูอ่องๆไปหน่อยเพราะว่าหน้าไปทางนางแบบอ่ะจริงแวบแรกคือแบบนี่คือนางแบบเป็นซุปเปอร์โมเดลได้เลยนั่งคิดกัน3คนคุยกันแบบแล้วแบบนี้คือฝรั่งชอบมากนะคะผิวแบบนี้หุ่นแบบนี้หน้าเก๋ๆแบบนี้ขอบคุณค่ะมีแฟนป่ะมีแฟนเป็นฝรั่งไหมมีฝรั่งมาจีบบ้างไหมก็มีเคยมีนี่ไงนี่ไงไม่แต่ว่ามีแฟนมีแฟนแล้วค่ะแต่มีฝรั่งมาจีบบ้างเมื่อก่อนค่ะก่อนอ๋อเมื่อก่อนมีผมว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับหน้าเหวี่ยงหน้าวีนหรอกคือหน้าเขาเท่ใช่แล้วเชื่อผมไหมต่อให้คุณใส่ชุดสีชมพูเป็นกระโปรงหวานๆมันก็ไม่เข้ากับคุณคนเรามันจะมีทางนึงอยู่เซ็กซี่หน่อยแบบได้อย่างนั้นได้ต้องเป็นเซ็กซี่แนวเท่แต่เวทีนี้ครับจะวัดกันด้วยเสียงและความสามารถล้วนๆนะครับคอยทำไม่ได้นะครับถ้างั้นมอบเวทีเลยครับเชิญครับAs the curtain falls, it'll never be enough. But we know this, we got a love that is homeless. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could beLike that, why can't it be like that? 'Cause I'm yours. Why can't I say that I'm in love? I wanna shout it from the rooftops. I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours.
street. Can I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. Can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. Why can't I say that I'm in love? I wanna shout it from the can it be like that? Wish we could be like that. Ooh. ขอบคุณค่ะWhat can it be like that? Wish we could be like that. Ooh. ขอบคุณค่ะผมก็ไม่รู้สึกว่าคุณหน้าเหวี่ยงนะเอาจริงก่อนผมแค่รู้สึกว่าคุณมีความเป็นตัวตนสูงเชิญคอมเมนต์เลยครับคณะกรรมการครับครูง้อก่อนเลยครับคือด้วยความที่เราเป็นคนเนื้อเสียงนี้แล้วก็ร้องทางนี้ได้ดีเยี่ยมนะคะทีนี้อยากเห็นอ่ะอยากเห็นความอ่อนแออ่อนโยนในเนื้อเพลงนี้เพราะว่าเพลงมันคือ Secret Love Song เนี่ยมันความหมายของเพลงคือทำไมไม่แสดงออกความรักให้สาธารณะเห็นบ้างทำไมฉันต้องแอบๆซ่อนๆทีนี้เมื่อกี้ด้วยความที่เราดูดุดันเนี่ยมันก็จะออกเป็นแบบว่าทำไมไม่กอดฉันทำไมไม่จูบฉันมันก็ดูหน้าลังเลที่จะกอดจูบเหมือนกันอะไรเงี้ยนึกออกไหมคนแข็งเนี่ยเวลามันอ่อนเนี่ยมันมีเสน่ห์อะไรบางอย่างถ้าเราเอาตรงเนี้ยของเราเพิ่มขึ้นมามันก็จะทำให้เพลงเนี้ยอาจจะกลมขึ้นน่าสนใจขึ้นนะคะในเชิงของอารมณ์เพลงนะขอบคุณนะครับครูเงาะพี่ดีครับเธอร้องเพลงเป็นยังไงบ้างครับไม่มีที่ติคือนั่งฟังแล้วครบครบเนาะครบเพราะว่าความมีประสบการณ์ในการร้องเพลงอยู่ทุกคืนนะครับอาจจะมีนิดนึงว่าการร้องเพลงทุกคืนเนี่ยมันอาจจะทำให้ความเคยชินมันเคยชินเป็นนิดนึงเรื่องอารมณ์อาจจะคือเหมือนกับร้องจนเคยอ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรใหญ่โตเป็นเรื่องปกติของคนร้องกลางคืนนะนะครับขอให้โชคดีแล้วก็มีความสุขกับเส้นทางการร้องเพลงไปนะจ๊ะขอบคุณพี่ดีนะครับเชิญครูอ้วนครับมีคำแนะนำอะไรไหมครับมีคำแนะนำให้นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นการที่ make over เสียงก็ได้นะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเห็นด้วยร่วมกันในลักษณะของเสียงพูดนะคะซึ่งเป็นคนใช้เสียงต่ำในการพูดถ้าเผื่อว่าเรามีความเข้าใจนิดนึงว่าเสียงของเราเนี่ยมันจะมีระดับต่ำกลางสูงนั่นก็คือว่าเสียงกลางจะเป็นเสียงที่เราสามารถเอามาใช้ในการพูดและจะทำให้เกิดความสดใสเกิดขึ้นต่อผู้ฟังก็คือเมื่อเวลาที่เราพูดในเสียงกลางปั๊บเนี่ยอัตโนมัติกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างในของเราเนี่ยจะถูกยกขึ้นมันจะทำให้กล้ามเนื้อบนใบหน้าเนี่ยมีการ make over ด้วยตัวของเราเองซึ่งสิ่งเหล่านี้บอกได้เลยนะต่อให้หมอศัลยกรรมเก่งๆก็ช่วยเราไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องเสียงของเรามันเป็นเทคนิคของการใช้เสียงลองดูสิคะแล้วเราจะเห็นได้เลยว่ารอบๆข้างของเราเนี่ยมีสิ่งที่สะท้อนกลับมาหาเราที่แปลกไปเพราะเสียงของเรายิ้มได้ด้วยตัวของเราเองค่ะขอบคุณครูอ้วนนะครับเป็นคำแนะนำเรื่องการใช้เสียงและการร้องเพลงนะครับของคุณหมายแก้ว
เดี๋ยวผมจะให้ดูใบหน้าใกล้ๆของเธอที่เธอบอกว่าเธอเหวี่ยงเธอเวียนด้วยหน้าของเธอเป็นยังไงนะครับจอมาครับหน้าตรงครับผมว่าทางซูเปอร์โมเดลอ่ะจริงๆผมว่าหน้าคมหน้าเฉียบนี่ทางข้างๆครับเนี่ยน่าเกลียดมากตายแล้วตายแล้วดีมากแม่คุณแต่งหน้าก็จบเลยนะแต่งหน้าคมๆนะเท่เลยจริงสำหรับผมนึกภาพไปอายไลเนอร์ดำอ่ะบอกอายไลเนอร์ใช่จริงแล้วหน้าคุณเท่มากกดไหล่ซ้ายลงหน่อยลูกกดใช่ๆหนูเป็นคนไหล่ไม่เท่ากันหนูกดไหล่ซ้ายอีกนิดนึงอึ๊บโอเคเราไม่สนับสนุนให้ทำจมูกนะมันดูเป็นออริจินอลมากอ่ะเป็นออริจินอลเวอร์ชันมากจริงชอบโครงหน้าเราอยากได้สีผิวแบบนี้โอ้เดียขาวซะขนาดนั้นยังไงเดียก็ไม่เป็นแบบนี้แล้วมันตกกระเต็มไปหมดเลยทั้งเลยมันอย่างเราอ่ะจะเป็นกระจริงๆไม่ได้เลยสวยแล้วสวยอ่ะเรียบร้อยครับผมว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับหน้าเหวี่ยงหน้าวีนหรอกคือหน้าเขาเท่ใช่เราตำบลครับใบหน้าของเธอจริงๆแล้วควรจะทำอะไรไหมหรือปรับปรุงอะไรให้มันเจ๋งขึ้นกว่านี้ได้บ้างเท่กว่านี้ได้บ้างอืม그래서그런지아까보는내내얼굴을안보고그냥맥주한잔그냥생각나더라고หมอก็ไม่ธรรมดานะครับเชิญครับเชิญครับ그런데예쁘게만들기누구보다도쉬운얼굴이고좋아하고얘기해서안젤리나졸리느낌이딱온다고얘기했었어요ทางนั้นคุณทางนั้นใช่นั่นแปลว่าสมมุติถ้าคุณหมอแนะนำควรจะทำอะไรไหม자현재눈썹의위치를보면은왼쪽하고오른쪽하고조금달라요그래서오른쪽을조금더많이올리고해서대칭을맞춰주는게중요할것같습니다그리고눈밑에여기가약간꺼져있어서이부분은조금채워주는게좋겠습니다본인이원하는대로코는당연히따로좀하도록하겠습니다네입꼬리는약간올리겠습니다원래는이뼈를갖다가절고를하면좋은데그래서우선은그냥여기를보톡스로좀줄여놓도록하겠습니다แต่สิ่งที่อยากทำจริงๆคือจมูกอย่างเดียวเพราะผมว่าที่เหลือไม่ต้องทำอะไรเมคอัพช่วยได้หมดเนาะพี่โจครับเห็นเหมือนผมไหมผมว่าลุคของเธอไปทางเท่มากกว่าจะสวยหวานใช่ครับคือเห็นตอนแรกเนี่ยก็ดูหน้าแล้วก็โอ๊ยไม่เห็นต้องทำอะไรเลยนะฮะแล้วก็มีความเซ็กซี่ด้วยแล้วก็เอ็กโซติกด้วยแต่ว่าจริงคิดไว้ละลุคก็คือเป็นเท่เลยได้หลายอย่างมากเพราะว่าน้องมีความเป็นนางแบบอะแต่คงไม่ใช่ไปทางหวานละมุนคงไม่ใช่แต่มองไปทางเดียวกันคือแอนเจลีน่าโจลี่ขอบคุณค่ะนึกไว้ว่าเป็นประมาณนั้นนะครับซึ่งผมว่าทางเธอก็น่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆสองคนนี้เสียงดีทั้งคู่ครับและไปในทิศทางเดียวกันด้วยคณะกรรมการต้องตัดสินละเชิญคุณแตงโมบนเวทีเลยครับโอ้โหคู่นี้ยากยากมากคู่นี้ยากคือดีคนละอย่างคุณหมอยังรู้สึกว่าโอ้ไม่อยากเสียใครไปเลยลูกทั้งสองคนดูพัฒนาได้ทั้งหมดเลยครับแต่ละคนต้องการ3คะแนนนะครับเพื่อจะเป็นผู้ชนะได้ผ่านเข้าไปเมคโอเวอร์ชนะกันด้วยคะแนน3ต่อ2ครับตามคาดเลยผมว่ามันสูสีมากจริงๆผมจะให้ดูคะแนน2คะแนนแรกของพวกคุณทั้งคู่ก่อน2คะแนนแรกของคุณแตงโมและคุณไหมแก้วคือลิเดียกับพี่ดี้ครับให้คุณแตงโมครูเงาะครูอ้วนให้คุณไหมแก้วคนชี้ชะตาครับว่าใครจะได้ไปต่อในการเป็นดีว่าคือดีว่ารุ่นใหม่คนนี้ครับคุณแก้มและผู้เข้าแข่งขันที่คุณแก้มให้คะแนนเพื่อได้ผ่านไปเมคโอเวอร์คือ
และคนที่แก้มให้คะแนนคือคุณตังโมครับไม่ได้รับโอกาสแบบนี้มานานแล้วเนาะค่ะสุดท้ายมันก็ต้องมีวันของเราใช่ป่ะใช่แล้ววันนั้นมันก็มาจนได้จากการอดทนรอมาตั้งกี่ปีอะรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ถามจริงๆจริงๆก่อนที่จะขึ้นเวทีนี้คือก่อนหน้านี้ก็คือกลัวทุกครั้งเลยค่ะคือทุกครั้งที่เราคิดว่าเราทำได้ดีอะค่ะสุดท้ายแล้วเราจะต้องพบกับความผิดหวังตลอดเลยมันทำให้การมารายการนี้มันเป็นหนึ่งครั้งที่ท้าทายว่าความผิดหวังที่เราชินชามาตลอดที่เราเจอมาตลอดกับเรื่องผิดหวังมาตั้งแต่เด็กแล้วก็วันนี้มันปลดล็อกมากเลยค่ะแล้วก็มันทำให้ ถึงตอนนี้ยังไม่ได้เมคโอเวอร์เนาะแต่มันมั่นใจขึ้นอะค่ะว่าทำได้แล้วค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะยินดีทำได้นะครับมีกำลังใจแล้วครับเชิญไปเมคโอเวอร์เลยครับครูง้อครับอยากจะบอกอะไรกับน้องไหมครับครูว่าพวกเราทั้ง5คนเห็นความเป็นดีว่าในตัวหนูแล้วนะหนูมีทั้งคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมีศักยภาพทางเสียงที่พิเศษแล้วก็มีรูปลักษณ์ที่ทุกอย่างมันลงตัวแล้วหน้าที่ของหนูก็คือเดินออกไปแล้วก็ไปฉายแสงนะคะขอบคุณมากค่ะผมเชื่อว่าเธอเท่มากจริงๆและทุกคนคงรู้สึกแบบเดียวกับผมนะครับหลังจากนี้ครับเป็นเวลาสำหรับการเมคโอเวอร์ครับเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายให้สวยขึ้นสมเป็นดีว่าสำหรับคุณแตงโมโดยทีมเมคโอเวอร์ชั้นนำนะครับเธอจะถูกปรับเปลี่ยนอะไรบ้างไปชมเลยครับและแล้วเวลาที่คุณแตงโมรอคอยก็มาถึงกับการเมคโอเวอร์ที่ประเทศเกาหลีเริ่มต้นด้วยการเสริมทักษะความเป็นดีว่าให้กับคุณแตงโมที่สถาบันสอนศิลปะการแสดงชื่อดังโดยได้เข้าร่วมคลาสร้องกับครูผู้เชี่ยวชาญซึ่งพบว่าแตงโมมีการวางสรีระที่ผิดส่งผลต่อการออกเสียงท้อก็เลยช่วยด้านอันดึงกูคุกันอันดึงกูช่วยได้แค่เนี่ยขมันนี่ซาซาซาโอ้รวมถึงได้เข้าคลาสเรียนเต้นกับครูผู้มากประสบการณ์ในวงการเคป๊อปเพราะในรอบมินิคอนเสิร์ตที่จะถึงนี้เธอได้เตรียมเซอร์ไพรส์ด้วยการเลือกเพลงที่โชว์สเต็ปการเต้นเพื่อเรียกคะแนนจากคณะกรรมการเมื่อถึงวันผ่าตัดคุณหมอหมูนก็ได้ทำการตรวจเช็คใบหน้าของแตงโมอย่างละเอียดซึ่งทีมศัลยแพทย์มั่นใจว่าจะสามารถเมคโอเวอร์ออกมาได้สวยอย่างแน่นอน우리 이제 แตงโม같은 경우에는 코가 전반적인 얼굴 밸런스에 비해 가지고는 조금 크죠. 그래서 이 코를 갖다가 높이고 바로 잡아주는 이제 작업을 하였고 윗입술이 두껍기 때문에 윗입술을 약간 축소를 해주었습니다และการผ่าตัดของแตงโมก็สร้างความพึงพอใจให้กับทีมแพทย์เป็นอย่างมากเพราะผลการผ่าตัดออกมาราบรื่นและสวยตามที่คาดการไว้แต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงกลับเป็นสภาพจิตใจของเธอที่ค่อนข้างย่ำแย่เนื่องจากเธอคิดถึงบ้านเป็นอย่างมากเพราะไม่ได้ติดต่อพูดคุยกับพ่อแม่เป็นเวลาหลายเดือนหลังจากปฏิบัติการเมคโอเวอร์ที่เกาหลีเสร็จสิ้นลงเมื่อเธอกลับมาถึงประเทศไทยแตงโมก็ได้รับการปรับลุคแปลงโฉมด้วยทีมสไตลิสต์ชั้นนำระดับประเทศตั้งแต่หัวจรดเท้านำทีมโดยโจ้เซอร์เฟสสไตลิ่งโค้ชตัวพ่อของวงการดีไซเนอร์ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเวทีนางงามระดับจักรวาลและคอนเสิร์ตของเหล่าซูเปอร์สตาร์ทั่วฟ้าเมืองไทยป้อมวินิตเมคอัพอาร์ติสต์มือหนึ่งของประเทศผู้ฝากฝีไม้ลายมือการสะบัดแปลงแต่งหน้าให้กับซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยไปเฉิดฉายบนพรมแดงในเทศกาลหนังระดับโลกมาแล้วไก่สมพร
Hair Stylist ตัวท็อปผู้นำเทรนด์การแต่งผมที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับวงการแฟชั่นทำให้เซเลบและซุปเปอร์สตาร์มากมายต่างเทใจให้และ2แฟชั่นดีไซเนอร์ไฟแรงส้มโอฮิรัญญกิจดีไซเนอร์ผู้โด่งดังจากผลงานที่ทำให้ทั้งโลกต้องตะลึงด้วยชุดประจำชาติไทยประยุกต์อย่างตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์ที่คว้ารางวัลสุดยิ่งใหญ่ในเวทีโลกผักกาดประภากาศเจ้าของห้องเสื้อสุดล้ำอย่างฮุกกับแฟชั่นเสื้อผ้าสุดแหวกแนวล้ำทะลุมิติที่ชวนให้คุณอึ้งทึ่งได้ทุกครั้งสาวใต้ชื่อน้องแตงโมนะครับเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการยอมรับเลยเขาเลยเชื่อว่าเขาอะไม่สวยเนี่ยลองดูโตมานางอาจจะแบบไม่สูงใช่แล้วก็เวลาคนที่ตัวเล็กมันน่าจะขยายข้างนางเลยเจ๊งนิดนิดหมอมูเคยบอกว่าคนนี้ทำออกมาแล้วจะสวยมากขอเชิญน้องแตงโมจ้าโมโอ้โหอ้าวน่าสวยน่าสวยเปลี่ยนไปเยอะมากเหมือนกันเนาะได้รูปปากมาใหม่แล้วเราอยากจะเน้นรูปปากสวยเลยเนาะสวยสวยเลยแบบว่าเป๊ะเลยไอ้คนยิ้มมันก็สวยเลยรูปตาเขาสวยอยู่แล้วก็แค่เติมอายไลเนอร์นิดเดียวเองคิ้วก็สวยโดยเรื่องแต่งหน้าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่คราวนี้เรื่องสไตลิ่งก็คือเรื่องแค่ว่าสีผิวยังเป็นสีแทนอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็พี่ก็กลัวว่ามันจะเดี๋ยวจะเป็นแบบลาตินหรือเป็นสาวใต้เป็นนิพพอมจะมีลิงก์นิดนึงแต่พี่จะระมัดระวังให้แต่ถึงเวลาเปลี่ยนถ้าสมมติว่าพี่อยากจะเปลี่ยนสไตล์การแต่งหน้าที่ฟลิปไปอีกฝั่งนึงตามแนวเพลงหนูต้องได้นะผมไม่เหมือนกับในรูปอันนี้หนูไปทำสีทำอะไรมาหรือเปล่าน่ะเปล่าค่ะอันนี้มันเป็นอันเก่าจริงๆตอนนี้ก็มีแต่ว่ามันถ่ายไม่เห็นใช่ไหมเป็นลายใช่ไหมครับอันนี้มันเคยทำมาก่อนแล้วมันมีปัญหาตรงปลายปลายหรือเปล่าเล็กน้อยคุณนะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจะต้องใช้แชมพูสำหรับผมยาวผมลดดัดนิดนึงได้ไหมครับอาจารย์ได้นะพี่ว่าได้แต่ครั้งนี้ต้องดูอีกทีนึงตอนแบบว่าไอ้ total look อีกทีนึงด้วยป่ะหนูลองเดินปุ๊บแล้วคิดว่าตัวเองสวยมากแล้วเดินสะบัดผมขึ้นไปแล้วปุ๊บอะไรอย่างนี้เลยได้ไหมฮะขอมีความแซ่บได้เลยเต็มที่นั่นอินเนอร์เขาได้นะอินเนอร์พอปล่อยผมเข้ามาปิดปุ๊บก็ดีนะเพราะว่ามันทำให้ใบหน้าดูละมุนขึ้นละมุนขึ้นแล้วหนูสามารถแซ่บกว่าที่พี่พูดถึงอีกพี่จะทำเป็นกางเกงให้แต่ว่าจะเพิ่มความสูงเพื่อที่จะหลอกให้ขายาวแล้วก็จะมีเรื่องของการเดรฟเสื้อเส้นสายที่มันทำให้หนูดูตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะใช้พวกผ้าแบบพวกผ้าลายอะไรเงี้ยนะครับแต่ต้องดูสีทีนึงแต่ว่าจะเอาสีของเรือกรและมาเป็นอินสปิเรชันเป็นสีทั้งใต้ก็จะเป็นแม่สีนะอยากให้ดูแฟชั่นนึงเป็นเหมือนเป็นฟิลแบบดอลเช่กับบานาอยู่ซิซิลีอะไรเงี้ยเป็นสาวใต้นิดนึงมีสีสดจัดเข้ามาอะไรเงี้ยหลังจากพบทีม Makeover ก็เตรียมการขึ้นโชว์โดยทางทีมงานได้ส่งเธอไปเรียนการแสดงกับครูเงาะเอ้ยเฮ้ยเปลี่ยนไปเยอะไหมคะเปลี่ยนดีเฮ้ยดีดีเลยอ่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะเพลงสาวเทคนิคค่ะคุณเงาะเคยได้ยินไหมเคยดิคะคุณโตมากับเพลงนี้เลย คือเพลงนี้ก็จะมาในเป็นสาวใต้แบบทันสมัยหน่อยนะคะแซ่บๆหน่อยน้องเป็นสาวเรียนวิทยาลัยแล้วใส่พี่ใส่ปัญหาเขาคือเขาไม่ใช้ร่างกายเลยเขาจะใช้แค่มือนิดๆหน่อยๆอีกข้างนึงก็รีบๆไว้ข้างลำตัวอย่างเงี้ยนั้นครูก็เลยลองแก้ให้เขาทำแต่เขาเป็นเด็กฉลาดมากนะคือบอกให้ทำอะไรเขาทำทันทีเลยอันนี้เขาเรียกว่า EQ ดีมากเขาบอกไหนลองโกรธสิลองแง่งอนสิลองเซ็กซี่สิลองตลกสิพอทำออกมาปุ๊บโอ้โหมันดูมีมิติดูมีเสน่ห์ขึ้นมาทันทีเลยและได้พบครูอ้วนเพื่อเช็คเสียงพร้อมทั้งเรียนรู้เทคนิคการร้องเพลงเพิ่มเติมน่ารักมากแตงโมเยี่ยมเลยแล้วมันกระทบกับเสียงไหมจะมีปัญหาเรื่องของรูปปากอะค่ะมันยังไม่เข้าที่อะค่ะเวลาพูดพอพานหรือว่าอะไรที่มันต้องหุบปากอะค่ะมันจะหุบไม่ค่อยสนิทนะคะหนูต้องเข้าใจว่าริมฝีปากล่างกับริมฝีปากบนเนี่ยมันสัมผัสกันแล้วหนูรู้สึกคำว่าสัมผัสหมายความว่าอะไรไม่ใช่ไปกดมันแต่ก่อนทำได้ไหมแต่ก่อนทำได้ไม่เป็นไรแสดงว่าริมฝีปากมันถูกการแกร่งอยู่อย่างนี้
อย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือ okay. เสียงของหนูเพราะกว่าเดิมอีก้า พอเวลาที่เขาร้องออกมาในเสียงนาซิกปั๊บมันนิ่มอ่ะมันโอ้ยเจ๋งมากลุ้นว่าน้องจะผ่านในจุดเนี้ยไปได้ไหมเพราะถ้าผ่านไปได้กระเด้งถึงระดับสูงสุดเลยนะคนเนี้ยและตอนนี้แตงโมก็ได้รับการเมคโอเวอร์อย่างสมบูรณ์แบบทั้งรูปลักษณ์ความสามารถและความมั่นใจซึ่งเธอมุ่งมั่นฝึกซ้อมโชว์สุดพิเศษในรอบมินิคอนเสิร์ตทั้งการร้องการเต้นการโชว์ทุกกระบวนการเต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจเพื่อพิสูจน์ว่าเธอเหมาะจะเป็นดีว่าและผ่านเข้ารอบต่อไปกลับสู่ห้องออดิชั่นรูมนะครับในรายการดีว่าเมคโอเวอร์เสียงเปลี่ยนสวยครับตอนนี้น้องแตงโมครับสาวใต้ที่มีความฝันอยากจะดูแลครอบครัวด้วยการเป็นศิลปินได้รับการเมคโอเวอร์กลับมาแล้วไปเจอเธอกันเลยดีกว่าครับเชิญครับตอนนี้เราอยู่ในคอนเสิร์ตฮอลล์แล้วนะครับเวทีที่จะทำให้เธอได้พิสูจน์ครับสำหรับน้องแตงโมว่าเธอเหมาะสมหรือเปล่าสำหรับตำแหน่งดีว่าไทยแลนด์วันนี้แหละครับจะต้องพิสูจน์ครับต้องการ4ดาวขึ้นไปจากคณะกรรมการทั้ง5ท่านซึ่งพร้อมอยู่แล้วครับจำได้ใช่ไหมครับน้องแตงโมสาวใต้ตัวเล็กๆจำได้วันนี้คิดว่าเธอจะมาในเพลงแบบไหนครับสำหรับเสียงของเธอถามครูอ้วนแล้วกันครับด้วยน้ำเสียงของเธอแล้วแม้เขาก็น่าจะมาอะไรที่มันแตกต่างบ้างนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจอาจจะออกไปเป็นแนวร็อกไหมหรือว่าจะฉีกไปเป็นแนวสากลหรือจะยังอยู่ในลูกทุ่งเหมือนเดิมก็น่าจะเป็นอยู่ในสนุกๆว่างั้นเถอะน่าจะสนุกสนุกนะใช่ค่ะวันนี้อยากสนุกพูดง่ายๆเดี๋ยวง่วง อ่ะเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวง่วงตังโมฝันตังโมอยู่ข้างหน้าแล้วทำมันให้เต็มที่วันนี้ไม่ต้องกังวลอะไรตังโมน่ารักโดยเฉพาะผมยาวและสวยมากขอให้ตังโมมั่นใจและทำมันให้เต็มที่ด้วยลุคแบบนี้ผมขออนุญาตคือใช้คำว่าตัวเล็กน่าจะคล้ายๆลิเดียคิดว่าทรงเขาเนี่ยพอเมคโอเวอร์ออกมาแล้วเนี่ยน่าจะลุคประมาณไหนจริงๆเดียมองเพราะว่าน้องตังโมเนี่ยเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วครับเขาอาจจะแค่ปรับแต่งอะไรนิดๆหน่อยๆแค่นี้พอแล้วแล้วเป็นผู้หญิงตัวเล็กเดียว่าน่ารักค่ะใช่ไหมคะใช่นี่ไม่ได้เข้าตัวใช่ไหมครับผู้หญิงตัวเล็กครับพี่กันมีปัญหาอะไรกับผู้หญิงตัวเล็กหรือเปล่าไม่แฟนผมก็ตัวเล็กครับน่ารักครับผมผมไม่มีทางเลือกผมไม่มีทางเลือกแล้วผมต้องพูดแบบนี้ซึ่งผมเชื่ออยู่แล้วว่าผู้หญิงมีความสวยงามจากภายในอยู่แล้วเพียงแต่เขาต้องการก้าวข้ามกำแพงอะไรบางอย่างซึ่งการเมคอัพการเมคโอเวอร์ก็ช่วยได้พี่โจครับได้ทำอะไรกับเธอบ้างครับทางทีมเมคอัพและเมคโอเวอร์เนี่ยก็เลยอยากนำเสนอวันนี้ก็จะเป็นโชว์ของตุ๊กตาสาวใต้ตุ๊กตาสาวใต้เธอเป็นคนใต้ด้วยใช่ไหมครับเอาล่ะผมว่าตอนนี้น่าจะอยากดูกันแล้วนะครับวันนี้ญาติๆคุณพ่อคุณแม่มาใช่คุณแม่อยู่ไหนครับได้เจอลูกสาวบ้างยังตั้งแต่ไปเมคโอเวอร์เนี่ยยังเลยค่ะแล้วคิดว่าลูกสาวจะสวยไหมสวยเป็นแม่สิคะโอเคโอเคผมว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะอยากเต้นกันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือกับน้องแตงโมครับ
าขออย่ารอให้มันนานแรงน้องเป็นสาวแก้มแดงพี่อยากแกล้งให้น้องคอยนานสาวเทคนิคตาคมผมยาวแล้วใส่พี่บ่าวไม่มาเอาใจน้องเป็นสาวเรียนวิทยาลัยแล้วใส่พี่ใสไม่ลองจีบแล้วมาดูโอ้ยมันสดใสจังเลยลูกถ้าพี่จีบสาวพาณิชย์แล้วพี่มีสิทธิ์ไม่เชื่อลุงดูถ้าพี่จีบสาวก่อสร้างหัวใจยังว่างไม่เชื่อลองดูน้องนี่ยังไรคู่ไม่เชื่อมาดูอาได้ขี้เทคนิคคอยแม่มาขออย่ารอให้มันนานแรงน้องเป็นสาวแก้มแดงพี่อยากแกล้งให้น้องคอยนานชอบคอยแม่มาขออย่ารอให้มันนานแรงน้องเป็นสาวแก้มแดงพี่อยากแกล้งให้น้องคอยภูมิใจไหมครับต้องถามว่าภูมิใจไหมก่อนคณะกรรมการน่ารักมากมันน่ารักค่ะรู้จักว่าไงสับใส่ถุงได้ไหมอ่ะแล้วผมว่าโชว์เนี่ยเขาเอาโชว์อยู่คือทุกคนจะต้องมองเขาแล้วมองโชว์ถูกต้องค่ะละสายตาไม่ได้เลยตอนแรกเราก็มองลายมัดกล้ามเนื้อของพี่โนราอยู่มองเขาสิครับก็ตอนแรกก็เขายังไม่เห็นเขาไงพอเสียงเขาขึ้นมาปุ๊บตาย้ายที่เลยตาย้ายที่เลยนี่แหละคุณสมบัติของดีว่านะครับนี่คือหลังจากเมคโอเวอร์มาแล้วเดี๋ยวให้ดูหน้าเดิมของเธอครับเชิญครับก็ยังเป็นแตงโมอยู่นะใช่แต่เป็นแตงโมอีกเวอร์ชันหนึ่งยังมีความเป็นตัวของเธอเองอยู่นะครับอีกซีกนึงอ่ะเป็นแตงโมอีกซีกนึงเบสเวอร์ชันโอ้ยริมฝีปากเขาว่าเล็กลงแน่เลยใช่ใช่ริมฝีปากบนริมฝีปากบนริมฝีปากบนเล็กลงเรียวลงไหมผมว่าหน้าเขาเรียวลงเรียวใช่แต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดเป็นวีใช่แต่ดูพอดียังเป็นโครงเดิมใช่ที่เข้ารูปเข้าที่นะคะค่ะแล้วความตาเศร้าหายไปแล้วตาแป๋วมากตาแป๋วแล้วชั้นตาลึกลองยิ้มเต็มๆสิลูกโอ้ยิ้มหวานเฉลยยิ้มเยอะๆสวยฟันที่สวยอยู่แล้วยิ่งสวยก็ไม่ใหญ่เลยเรียงสวยเลยสามารถเป็นน้องสาวแก้มได้เลยเป็นเด็กใต้ด้วยไงก็มีความคมสวยงามดีพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นเรื่องของน้องหรือเรื่องของเราเอาเรื่องของน้องสิครับผมชุดดีมากชุดนี่แบบแซ่บมากเนี่ยแล้วมีความเป็นใต้ผสมจริงๆแล้วอินเตอร์ใช่แล้วสยมเนี่ยดูดีด้วยรองเท้าเนี่ยมันจะทำให้ดูขายาวขึ้นเหมือนเป็นวันเดอร์วูแมนภาคใต้จริง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 วันเดอร์วูแมนภาคใต้ผมชอบจริงจริงจริงเป๊ะปังมากค่ะเป๊ะปังแฮปปี้ปั๊วเลยออกมานี่ปั๊วปั๊วมากคือเคยได้ยินเขาบอกว่ามันมีกฎ2มิลลิเมตรคืออะไรครับเขาบอกว่าคนเราเวลาถ้าเปลี่ยนอะแค่มิล2มิลนี่คือเปลี่ยนมากแต่ดูไม่ออกเขาบอกเวลาคนทำศัลยกรรมถ้าไปเจอหมอไม่ดีเนี่ยจะไปเปลี่ยนเยอะแยะจนแบบเปลี่ยนคนแต่ถ้าเกิดหมอเจ๋งๆเนี่ยจะเปลี่ยนชนิดดูไม่ออกแต่ดูออกมาใหม่ปุ๊บแล้วสวยเลยเลยนึกถึงกฎนี้เลยว่ามันเกิดขึ้นกับ
จ้าตัวเล็กของเราซึ่งนี่รู้สึกสงสัยกันไปหมดเลยว่าอะไรบ้างมันเล็กน้อยไปหมดเลยแต่มันดูดีขึ้นเยอะมากถามหมอเลยครับไอ้ที่เล็กๆน้อยๆเนี่ยอะไรบ้างครับคุณหมอครับทำอะไรกับเธอบ้างครับ자우선눈뜨는힘을좋게하기위해서그눈썹거상을해줬고요그리고눈자체수술도트임을다해줬습니다네그그리고이제코수술을해서입체감을올려줬고요네그리고윗입술이조금커서윗입술을현재줄여줬습니다โอ้ยดูนิดๆหน่อยๆแต่ดูฟังแล้วแบบมันละเอออย่างนิดๆหน่อยๆศิลปะจริงๆนะฮะทั้งนั้นหลังจากจบรายการแล้วผมรบกวนให้คำปรึกษากับคณะกรรมการทั้งหมดด้วยนะฮะผมดูจะสนใจนะเอาคุณหมอทำหน้าอย่างนี้ดูออกนอกหน้าดูออกนอกหน้าชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอโอ้เยอะมากครับผมตรงนี้ยังรู้สึกเลยฮะแต่ว่าอย่างที่ครูบอกคือมันนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆเท่านั้นจริงๆไอ้นิดๆหน่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าควรจะต้องเปลี่ยนเยอะแต่เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเยอะแต่ภาพที่มันออกมามันทำให้รู้สึกได้ว่ามันสดชื่นเยอะใช่เข้าใจดิฉันพูดไหมเข้าใจเข้าใจเป็นปากของเขาตัวตนของเขายังอยู่เนาะแต่อร่อยมากขึ้นเข้าใจคำนี้มีออร่าอร่อยมากขึ้นนี่คือในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญนะครับในด้านศัลยกรรมนะครับการเมคโอเวอร์ในเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมทุกสิ่งทุกอย่างพี่โจครับนี่อะไรบ้างครับเนี่ยหลังจากน้องเขากลับมาทางทีมเมคโอเวอร์เนี่ยก็ได้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็คือการดูแลผมเพราะว่าจุดเด่นของน้องอีกส่วนนึงก็คือผมก็มีการทำสีผมแล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผมอย่างดีเพื่อบำรุงผมน้องนะครับโอเคแล้วเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าสุดมากคือน้องแตงโมเนี่ยเป็นคนตัวเล็กใช้เรื่องของ proportion ของเสื้อผ้าครับที่ช่วยให้น้องแตงโมดูตัวสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้รองเท้าบูทที่เป็นแบบรองเท้าบูทที่สูงมากๆนะครับใส่คู่กับพอดแพนส์เรื่องของสีสันก็แน่นอนว่าทำให้เรานึกถึงภาคใต้นึกถึงโนรานึกถึงเรือกอและอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช้ผ้าปาเต้มาเป็นส่วนหนึ่งของชุดครับโอ้โหขอเสียงปรบมือหน่อยครับสุดสุดยอดไม่แปลกหรอกทำไมชุดของพี่ได้รับรางวัลรายการนี้เราวัดกันด้วยความสามารถและเสียงไม่ว่าคุณจะดูดีมีออร่าขนาดไหนเราก็วัดกันด้วยเสียงอยู่ดีเสียงที่เธอเพิ่งร้องไปเป็นยังไงครับแก้มครับร้อยอย่างแรงอย่างแรงขึ้นต้นมาคนลุกอ่ะดุ้งอ่ะดุ้งดุ้งแรงมากผมชอบดุ้งดุ้งเลยพี่แบบเราชื่นชอบเสียงน้องอยู่แล้วตั้งแต่ได้ฟังครั้งแรกเสียงเขาจะใสแต่มีพลังแล้วมันมีความน่าฟังมากในเสียงแล้วเขาเลือกเพลงที่เหมาะกับเขาในวันนี้คือได้ใช้ทั้งสิ่งที่เขามีรวมไปถึงได้เห็นเทคนิคต่างๆเพิ่มขึ้นจากตัวเขาด้วยแล้วก็รวมถึงมันมีพลังความสุขออกมามันมีออร่าออกมาจากการที่เขาโชว์ในวันนี้ภูมิใจนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับแก้มครับเป็นความรู้สึกจากดีว่าของประเทศนี้เลยนะครับให้กับคุณลิเดียครับเชิญครับเป๊ะปังแล้วก็ปั๊วมากสำหรับโชว์นี้ประทับใจมากๆจริงๆคือหนูทำมาได้ดีมากเรื่องเสียงร้องเนี่ยคือให้คะแนนเต็ม10ไปเลยค่ะแต่พูดถึงเรื่องโชว์เนี่ยอันนี้สิทำให้ทุกอย่างมันดูสมบูรณ์แบบมันคอมพลีทมากคือดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้โชว์นี้อย่าเพิ่งจบเลยดูแล้วเรามีความสุขดูแล้วเรารู้สึกว่ามันอินไปด้วยมันเป็นโชว์ที่เพอร์เฟกต์ขอบคุณลิเดียนะครับค่ะครูอ้วนเชิญเลยครับเอาเวทีอยู่ค่ะเสียงใสคำชัดไม่ผิดหวังเลยนะคะตั้งแต่รอบแรกเพลงแรกที่ร้องมาหนูก็ยังสามารถรักษาความสามารถแล้วก็คุณสมบัติของหนูไว้ได้คือปกติแล้วเสียงนาสิกของเขาอะไพเราะมากอยู่แล้วการทำเมคโอเวอร์ในส่วนของจมูกอาจจะมีผลในเรื่องของเสียงนาสิกได้ซึ่งต้องชมดร.มูลจริงๆนะเพราะเสียงนาสิกของน้องแตงโมไพเราะขึ้นค่ะมันเป็นมิติหรือว่าคำพูดทางด้านเทคนิคอาจจะบอกว่า frequency ของมันเนี่ยมันเกิดความก้องแล้วมันนวลมากขึ้นซึ่งตรงนั้นเนี่ยด้วยหูของครูวันเองแล้วครูวันขอบอกว่ามันเพราะขึ้นมากกว่า 50% ขอบคุณครับครูวันครับพี่ดีเจครับชอบเลยแต่ให้แม่ไปขอไม่ได้เพราะว่าแม่ไม่อยู่แล้ว คือดูเหมือนดูนักร้องลูกทุ่งซุปเปอร์สตาร์คนใหม่ที่กำลังเล่นคอนเสิร์ตอยู่อะดูเป็นอย่างนั้นเลยแล้วไม่น่าเชื่อว่าเป็นคนเดียวกันกับรอบที่แล้ว
ม่ได้เมคโอเวอร์แค่สรีระมันเมคโอเวอร์ทั้งวิญญาณดูแล้วเอนเตอร์เทนมากน่าจะรับงานจ้างได้เลยขอบคุณนะครับสุดท้ายครูเงาะครับวันนี้ครูว่าดีกว่ามาตรฐานแต่ครูต้องการเห็นว่าตัวหนูคนอย่างหนูมันไปได้อีกไกลหนูสามารถซนหนูสามารถเป็นเจ้าของเวทีหนูสามารถแซ่บแต่ต้องเก็บความน่ารักเป็นธรรมชาติของตัวเองไว้เพราะอันนี้คือเสน่ห์ของหนูครูมองหนูคิดเหมือนพี่ดีว่านี่คือซุปเปอร์สตาร์ลูกทุ่งคุณคือดีว่าคนใหม่ของวงการลูกทุ่งถ้าครูเป็นเจ้าของค่ายเทปค่ายเพลงอะไรก็ตามนะฮะครูลงทุนกับหนูทันทีอ่ะขอบคุณครูงอครับคณะกรรมการทั้ง5ท่านเลยนะครับแววดีและแววมาดีแล้วครับสุดท้ายต้องตัดสินครับเกมกติกาคือต้องการ4ดาวขึ้นไปจากคณะกรรมการทั้ง5คนซึ่งมีคนละ1ดาวถึงจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับความฝันในการเป็นนักร้องในการเป็นดีว่าซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าหลังจากที่ได้ฟังคณะกรรมการพูดมาคุณน่าจะภูมิใจในตัวของคุณเองถึงเวลาแล้วครับเราไปลุ้นกันเลยครับจะได้กี่ดาวต้องการ4ดาวขึ้นไปครับสี่ดาวขึ้นไปครับเรามาลุ้นกันครับได้กี่ดาวมาไหมมาไหมหนึ่งดาวสองดาวมาแล้วสามดาวคุณแม่ครับสวยเหมือนแม่ไหมฮะสวยกว่าแม่ค่ะสวยกว่าแม่แล้วนะคิดถึงลูกไหมไม่เจอตั้งนานคิดถึงมากเลยครับกี่เดือนแล้วครับเนี่ยก็4เดือนผมยังไม่ได้เจอเลยค่ะอยากกอดแม่ไหมอยากมากๆค่ะอยากมากๆจริงป่ะให้กอดดีไหมไม่เหอะป้าขอเซฟรมือให้คุณแม่หน่อยครับอยากจะบอกอะไรคุณแม่ก่อนไม่เจอตั้งนานค่ะก็แม่เป็นห่วงหนูมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากเจอกันมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณเขาที่อดทนเพราะว่าตัวหนูเองเนี่ยในใจลึกก็คืออยากจะเซอร์ไพรส์กลับมาพร้อมโชว์ดีๆแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็อดทนเหมือนกันที่จะต้องไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณที่อดทนแล้วก็ขอบคุณที่แบบเป็นกำลังใจให้แบบหนูผ่านวันแบบที่หนูเหนื่อยมากๆท้อมากๆหนูโทรหาเขาแล้วหนูก็จะหายเหนื่อยเลยหนูก็แบบสู้ใหม่เพราะว่ามันมีหลายครั้งที่ท้อเวลาที่อยู่เกาหลีหนูก็จะคิดถึงเขาแบบตลอดเวลาก็ดีใจที่มันถึงวันนี้สักทีค่ะใช่ยินดีด้วยนะครับที่ทำให้คุณแม่มีความสุขได้คุณแม่ครับอวยพรลูกซะหน่อยตำแหน่งดีว่าไทยแลนด์จะมีแค่คนเดียวเท่านั้นแล้ววันนี้ลูกกำลังสู้เพื่อคุณแม่อยู่นะแม่ก็ขอขอบคุณรายการนี้ค่ะที่ให้ลูกได้มีโอกาสมาถึงระดับนี้แต่ต่อไปภายหน้าถ้าลูกมีโอกาสมีความสามารถถึงได้เป็นดีว่าก็แม่ก็จะภูมิใจมากและขอบใจลูกมากที่ทำให้แม่มีความสุขแบบนี้ค่ะขอเชิญรับมือให้กับคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่ครับเชิญไปนั่งก่อนนะครับอยากจะบอกอะไรคณะกรรมการไหมครับหนูขอบคุณทุกคนเลยนะคะตั้งแต่พี่ๆทีมงานที่ช่วยสร้างสรรค์ในทุกๆอย่างเลยตั้งแต่เรื่องของหน้าตาสรีระเสื้อผ้าหรือแม้แต่เรื่องของเพลงนะทีมงานครีเอทีฟทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆกรรมการทุกคนเลยที่ให้โอกาสหนูได้ทำอะไรที่นี่อีกนะคะแล้วก็สัญญาว่าในรอบหน้าเนี่ยหนูจะทำให้ดีแล้วก็ทำให้เซอร์ไพรส์อีกแน่ๆค่ะผมเชื่อว่าเราจะรอเซอร์ไพรส์จากเธอแน่นอนนะครับแปลว่าน้องแตงโมเข้ารอ
คนมากๆเลยนะคะขอบคุณกำลังใจที่มอบให้วันนี้มีแรงทำโชว์ดีๆแล้วก็ได้ผ่านเข้ารอบแล้วค่ะรอบหน้ามั่นใจว่าจะทำโชว์ดีๆออกมาให้ทุกคนได้ดูเซอร์ไพรส์แน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณมากครับคณะกรรมการทั้ง5ท่านขอเสียงปรบมือเลยครับทั้งคำแนะนำคำวิจารณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแน่นอนครับทีมเมคโอเวอร์ทั้งทีมเลยครับคนดูในสตูดิโอนะครับคนดูทางบ้านเช่นกันนะครับแล้วเรามาลุ้นกันต่อครับว่าใครจะได้เป็นดีว่าไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยวันจันทร์นะครับ2:15กลับมาเจอกันในรายการดีว่าเมคโอเวอร์เสียงเปลี่ยนสวยครับสวัสดีครับเป็นไรเป็นไร คนละเรื่องกับตอนที่หนูยืนอยู่ตรงนี้เลยเราเกิดมาเพื่อจะเป็นดีว่าวันนี้จริงๆแล้วเธอไม่ควรอยู่ที่นี่ด้วยซ้ำเธอควรจะอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะที่หนูร้องเพลงนี้